สนับสนุนคนไทยกันนะครับวันนี้นะถ้าคนไทยคิดเนี่ยลองดูพิสูจน์ฝีมือครับถ้าสู้กันได้นะครับก็เราคนไทยเหมือนกันก็สนับสนุนกันได้ครับสนับสนุนในการที่กดไลค์กดแชร์ก่อนวันนี้ยังไม่ได้ซื้อดูไว้เรื่อยๆก็ได้ครับแล้วเมื่อมีโอกาสก็มาลองถ้ามาลองที่บุรีรัมย์นะครับผมเองก็จะเปิดกับคุณพ่อเนี่ยนะครับเขาตั้งใจเปิดห้องเกียร์ให้ดูเลยครับเปิดความพิเศษนะครับห้องเกียร์ที่ทำไมคุณพ่อต้องใช้เวลานานเป็นหลายสิบปีนะครับเพราะว่าเราใช้ห้องเกียร์มาทั่วประเทศแล้วนะครับก็เลยมองเห็นแล้วว่าปัญหาที่สำคัญคือความทนทานนะครับของเฟืองต่างๆเนี่ยนะครับคุณพ่อเลยขอเป็นฟอชชิ่งมาเลยครับตรงนี้นะครับมี3เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังครับ3เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนะครับตัวรถน้ำหนักเบาครับ700กว่าโลเองเอวอ่อนก็ไม่ต้องกลัวคว่ำนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วความสมดุลของการออกแบบเนี่ยมันสำคัญนะครับแล้วการเอวอ่อนเนี่ยก็ปีนหัวคณาได้ดีมากครับก็ไม่แบบพลิกทับไปเลยนะครับให้ดูกันสดๆเลยครับจากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับชาวสุรินทร์ใครชาวสุรินทร์ชาวอีสานขอกดไลค์กดหัวใจให้ผมหน่อยนะครับชาวอีสานชาวอีสานบ้านเฮาเด้อนะครับรถของหมู่เฮาชาวอีสานได้นี่ครับคุณหม้อขอนแก่นก็เลยว่าได้ครับนะครับคนอีสานขอกดไลค์หน่อยนะครับกดไลค์หน่อยครับเป็นกำลังใจให้คนอีสานเหมือนกันครับนี่ครับการทำงานนะครับให้ดูครับเห็นไหมครับว่าขาเนี่ยไม่ได้เหยียบอะไรนะครับนี่ครับให้ดูครับครับเดียวครับไถนี่คนมาดูนะครับเพียบเลยครับนะครับให้ดูตรงนี้เลยผมก็วิ่งตามนะครับให้ดูครับนะครับก็ราคาคันนี้นะครับเป็นเครื่องรุ่นใหม่นะครับอยู่ที่ ZT Plus นะครับ155 15แรงครึ่งนะครับสตาร์ทกุญแจมีไดสตาร์ทมีหลังคาไฟเบอร์กลาสมีพวงมาลัยพาวเวอร์มีระบบไฮดรอลิกหน้าหลังมีอุปกรณ์คือใบดันหน้าและเป็นใบใส่ด้านหลังเป็นใบขูดดินได้ด้วยเดี๋ยวค่อยดูนะครับแล้วก็นะครับมีผ่าน3จานนะครับแบบนี้มีตะขอหลังนะครับไว้อเนกประสงค์ใส่ขูดใส่ใบดันได้นะครับแล้วก็มีสมอบกเวลาเราติดลมเนี่ยปักดินวินรถขึ้นเองได้ไม่ต้องไปจ้างใครครับนะฮะทั้งหมดนี้อยู่ที่ 260,000 บาทนะครับรวมเครื่องยนต์เครื่องยนต์รับประกันจากคูโบต้า3ปีครับแล้วก็ตัวรถห้องเกียร์นะครับชุดเกียร์เฟรมรถรับประกัน1ปีครับสนใจก็ฝากข้อความไว้ได้ครับผมเดินตามมาสักพักแล้วนะครับโอ้วันนี้เกือบดูกับร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยครับนี่ครับนวัตกรรมคนไทยครับจะเสร็จแล้วครับเนี่ยเราไลฟ์กันมากี่นาทีแล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับการวางผ่านการปรับไฮดรอลิกเราไม่ได้ออกแบบให้ใช้งานยุ่งยากการดูแลรักษาก็ไม่ยุ่งยากครับสิ่งสำคัญคือตอบโจทย์กับเกษตรกรครอบครัวหรือเปล่าในการทำงานที่หลากหลายนะครับการไถในทุกสภาพพื้นที่นะครับตรงนี้สำคัญนะครับว่าใช้งานได้จริงไหมนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทุกท่านเลยครับสวัสดีครับพี่เอกครับ
ครับวันนี้ไลฟ์สดนะครับขอบคุณที่ติดตามทุกท่านเลยครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นนวัตกรรมของคนไทยนะครับมาช่วยดูกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวอย่าลืมเก็บสลักสลักพวกนี้ก็ไปใส่สามารถใส่ด้านหน้าได้นะครับใส่อุปกรณ์ต่างๆได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเลยครับครับสวัสดีครับครับโทษทีฮะชื่ออะไรครับชื่อสีจันครับสีจันเป็นยังไงฮะผมต้องถามนะเมื่อลองขับแล้วอะไรแล้วดูแล้วเป็นยังไงมันขับยากไหมครับก็ขับง่ายนะครับอันนี้มันดีพวงมาลัยก็ง่ายดีครับเมื่อกี้ฝึกแค่10นาทีเองนะใช่ไหมครับฝึกแค่10นาทีปล่อยเลยครับผมแล้วซ้อนคันเป็นไงบ้างดูเมื่อกี้เนี่ยก็ง่ายไหมดีครับนะดูจะง่ายดีครับที่ทำได้ครับโทษทีครับชื่ออะไรครับชื่อสีจันครับสีจันที่นี่ที่ไหนนะฮะที่นี่วัดจานหมู่9ตำบลทับใหญ่รัตนบุรีสุรินทร์สุรินทร์นะครับครับก่อนที่จะซื้อนิวเทคนี่ดูยังไงคิดยังไงนะครับก็ดู YouTube มานานแล้วเนาะครับเรื่อยๆศึกษาเรื่อยๆดูเขาถ่ายที่นู่นถ่ายนี่ก็คิดว่ามาถ่ายบ้านเราคงจะได้ครับทำนาตัวเองคงจะได้ครับผมก็เลยลองไปดูถูกใจก็เลยคิดจะอยากได้ครับมาลองดูหน้าตัวเองดูครับผมขอบคุณมากมากนะครับที่ไว้ใจ New Tech Tractor นะครับครับครับสวัสดีครับครับ